สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานั่งทำงานอย่างหนึ่งด้วยกันนะคะก็คือการตามหาแอดมินนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่แอดมินที่เป็นคนจริงๆนะคะเพราะว่าเคยตามหาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็จะมีคนที่เขารับเป็นแอดมินเหมือนกันแบบเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนก็จะตกประมาณวันละหลักร้อยประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันฟุ่มเฟือยไปหน่อยสำหรับการตอบแชทหรือว่าการตอบลูกค้าในลักษณะที่เป็นแบบแพทเทิร์นแล้วก็ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ค่อนข้างยากในการบรีฟงานอีกก็เลยคิดว่าการหาแพทฟอร์มที่เป็นแบบแชทบอทก็คือเราตั้งค่าให้เขาตอบลูกค้าเองเนี่ยน่าจะเวิร์กแล้วก็ประหยัดเงินไปได้มากกว่าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะเวลาที่เข้าไปในเพจ Facebook แล้วจะมีหน้าต่างแบบขึ้นมาต้อนรับแบบเนี้ยก็อยากได้แบบนี้บ้างอยากให้ลูกค้าแบบกดปุ่มแล้วก็ได้รับข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเราไม่ว่างตอบซึ่งภารกิจของเราก็คือการตั้งค่าแอดมินจากแพลตฟอร์มข้าวเจ้าเนี่ยให้ทำงานแทนเรานะคะจริงๆแล้วแพลตฟอร์มข้าวเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยจะในโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถือก็ได้นะคะเพราะว่าเข้าผ่านเบราว์เซอร์อยู่แล้วแต่จะทำจาก MacBook เป็นหลักนะคะจะได้เห็นจอใหญ่ๆสะดวกทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก้อยลิสต์ขั้นตอนไว้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรียงขั้นตอนไม่ถูกเนี่ยในหน้าแรกเขามีขั้นตอนเรียงไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีวิธีทำบอกไปทีละขั้นตอนด้วยเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่ข้าวเจ้า.com นะคะแล้วก็สร้างบัญชีด้วย Gmailแล้วก็เชื่อมต่อกับ Facebook ของเราที่มีเพจอยู่ในนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันหาเพจไม่เจอเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ดูแลของเพจนั้นๆจะเห็นว่าเชื่อมต่อกับ Facebook Page ไว้แล้วนะคะถ้าใครมี Instagram ก็กดเชื่อมต่อได้เลยแต่ของร้านก้อยไม่มีนะคะก็จะมีแค่ LINE Official Account ก็ทำตามวิธีที่เขาบอกเลยค่ะถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยให้ไปที่หน้าแรกนะคะเขาจะมีขั้นตอนบอกไว้หมดเลยค่อยๆทำไปตามนั้นก็ได้ตอนนี้ที่ใช้งานอยู่ก็คือเป็นแบบทดลองฟรี14วันนะคะแต่ว่าก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวมาตั้งค่าร้านค้ากันต่อนะคะก็ใส่ชื่อคำอธิบายให้เรียบร้อยอันนี้สามารถสร้างเซลล์เพจได้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนไปที่ Messenger หรือว่า LINE ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูหน้าตาของเซลล์เพจกันก็จะเห็นว่ามันว่างๆโล่งๆเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะไปใส่ข้อมูลติดต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่การเพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนนะคะรูปเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด4รูปแล้วก็มีตัวเลือกให้ด้วยสำหรับใส่สีใส่ไซส์ต่างๆก็จะนั่งเพิ่มสินค้าไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ได้5อย่างมาเรียบร้อยแล้วลองไปดูเซลล์เพจอีกครั้งดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจากเซลล์เพจเนี่ยลูกค้าสามารถทักเรามาโดยที่ไม่ต้องล็อกอิน Facebook ก็ได้นะคะมาดูฟีเจอร์ถัดไปเลยดีกว่าค่ะตอบอัตโนมัติอันนี้มีอะไรให้ตั้งค่าหลายอย่างเลยแล้วก็มาเปิดใช้งานข้อความตอบกลับซึ่งเลือกได้หลายอย่างเลยนะจะให้มันตอบกลับด้วยรายการสินค้าหรือว่าเป็นข้อความอะไรก็ได้รูปภาพก็ได้นะทำข้อความต้อนรับและปุ่มตอบกลับอัตโนมัติก็ได้แล้วก็นี่เลยค่ะสร้างเมนูใน Messenger จะสร้างเป็นกี่อันก็ได้แล้วแต่เราต้องการเลยมาเช็คดูในเซลล์เพจกันก็จะเห็นว่าในอินบ็อกซ์เราเริ่มมีอะไรมากขึ้นแล้วนะคะมันสามารถตอบกลับได้ด้วยตัวเองได้แล้วแล้วเราก็ยังสร้างข้อความตอบกลับเวลาที่ลูกค้าส่งสลิปมาได้ด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะตอบกลับตามรีแอคชั่นต่างๆทีนี้มาดูฟีเจอร์ถัดไปคือการตอบคอมเมนต์กันบ้างค่ะสำหรับใครที่เป็นสายไลฟ์สดเนี่ยน่าจะชอบอันนี้นะมันมีประโยชน์มากๆเลยแต่สำหรับก้อยเนี่ยจะให้มันกดไลค์ในคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะตั้งให้เขาตอบกลับทุกคอมเมนต์ก็ได้เอาแค่กดไลค์คอมเมนต์ก็พอแต่ดึงคอมเมนต์เข้าแชทอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะก็จะตั้งให้มันดึงทุกคอมเมนต์เข้ามาคุยต่อในแชทมาดูอันถัดไปค่ะคือการตอบตามคีย์เวิร์ดสมมุติว่าลูกค้าพิมพ์เข้ามาว่าสนใจค่ะสนใจครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือว่าในอินบ็อกซ์นะคะจะดึงเข้ามาตอบในอินบ็อกซ์ให้หมดเลยแล้วก็ยังซ่อนคอมเมนต์ที่เราไม่ต้องการได้ด้วยนะคะสมมุติลองใส่คำว่าแพงไปละกันก็สร้างคีย์เวิร์ดเพิ่มได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะสมมุติจะสร้างคำว่าท้ายรถเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าลูกค้าพิมพ์ประโยคที่มีคำว่าท้ายรถเข้ามาจะตอบได้ไหมตอบได้นะคะมาดูอันถัดไปเลยคือการตอบตามโพสต์จะเลือกให้ข้าวเจ้าตอบคอมเมนต์ให้เลยหรือว่าตอบตามคีย์เวิร์ดก็ได้นะคะแต่ของก้อยจะทำแค่ตอบคอมเมนต์เข้ามาคุยในอินบ็อกซ์ต่อดีกว่ามีฟีเจอร์สำหรับทำแบบสอบถามได้ด้วยนะคะแต่เรามาดูอันที่สำคัญดีกว่าคีย์ลัด Messenger เราไม่ต้องนั่งพิมพ์ตอบกลับยาวๆอีกต่อไปแล้วนะคะแค่ใส่คีย์ลัดคำหนึ่งของเราเข้าไปข้าเจ้าก็ตอบแทนเราได้เลย
ีนี้มาดูแถบต่อไปนะคะคือคำสั่งซื้ออาจจะเห็นว่ามีสลิปอันนึงนะคะที่รอการยืนยันอยู่ซึ่งจะนำไปสร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้ก็จะช่วยจัดการคำสั่งซื้อให้มันมีระบบมีระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการตอบกลับแบบ professional คือรายละเอียดจะครบถ้วนเลยมีเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโฆษณา Facebook ซึ่งเขาเจ้าเนี่ยจะมาช่วยจัดการโฆษณาสร้าง custom audience แล้วก็ช่วยติดตามเพจคู่แข่งหรือร้านค้าที่ทำสินค้าใกล้เคียงกับเราดูว่าเขาแชร์อะไรลงโฆษณาอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆเลยนะคะและอันนี้ค่ะขาดไม่ได้ค้นหาความสนใจสามารถใส่คีย์เวิร์ดคำหรือว่าสินค้าของเราลองดูนะคะว่ามีอะไรที่มันใกล้เคียงในความสนใจนั้นๆบ้างจะมีประโยชน์มากๆในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการทำการตลาดก้อยก็จะเพิ่มอีกร้านหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้มีทั้งสินค้าแล้วก็มีทั้งบริการเลยสามารถใช้แพลตฟอร์มเข้าเจ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกันโดยเขาจะมีปุ่มเปลี่ยนร้านให้ด้วยนะคะก็สลับระหว่างร้านค้ากันได้แบบรวดเร็วเลยที่ลองใช้ไปเนี่ยเป็นแพ็กเกจเบื้องต้นสำหรับการทดลองใช้งาน14วันนะคะข้าวเจ้าจะมี3แพ็กเกจให้เลือกเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเป็นแบบบิสเนสจะเป็นยังไงบ้างธีมของเซลล์เพจก็จะมีให้เลือกเยอะขึ้นนะคะจะเลือกได้4แบบเลยแล้วก็เปลี่ยนได้หลายโทนสีสำหรับใครที่มีหลายเพจหลายร้านก็อาจจะอยากเลือกสีให้มันแตกต่างกันออกไปและอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือการตอบกลับต่างๆนะคะมันจะสามารถเลือกรูปภาพได้มากกว่า1รูปภาพนะคะสูงสุดเนี่ยได้4รูปเลยเดี๋ยวมาดู Final Look กันเลยดีกว่าค่ะว่าแอดมินเข้าเจ้าที่เราตั้งค่าแล้วก็เทรนมาอย่างดีเนี่ยจะตอบลูกค้าได้ไหมแล้วจะสามารถเปิดบินออนไลน์ตรวจสอบสลิปแล้วก็ตอบกลับสลิปได้อย่างที่เราต้องการจริงไหมจากที่ลองดูเนี่ยแอดมินเข้าเจ้าก็ทำงานแทนเราได้เลยนะคะเนี่ยดีค่ะทีนี้มีผู้ช่วยละสรุปใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าแล้วก็บริการของเราด้วยแต่สำหรับก้อยเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีแอดมินมาช่วยตอบลูกค้านะคะจะทำให้เรทการตอบเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์การตอบเนี่ยดีขึ้นในที่นี้ก็คือแอดมินเข้าเจ้านะคะจริงๆแล้วจะเหมาะสำหรับคนที่มีหลายเพจหลายร้านหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาตอบเองนะคะหรือสำหรับคนที่มีลูกค้าแบบทักเข้ามาเยอะมากๆซื้อของเยอะมากๆซึ่งเราเนี่ยเป็นแบบแรกนะคะการมีแอดมินมาคอยช่วยตอบแบบนี้จะทำให้เราเซฟเวลาได้มากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ประมาณนึงว่าพอลูกค้าทักมาหรือว่าคอมเมนต์มาเนี่ยก็จะไม่ต้องรอนานอย่างที่ทำให้ดูนะคะก็ใช้แพลตฟอร์มข้าวเจ้าซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของไทยแล้วก็มีทดลอง14วันให้ลองใช้ก่อนด้วยว่าเราพอใจไหมถ้าเกิดว่าพอใจก็ไปต่อได้เลยนะคะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยก้อยทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะแต่เดี๋ยวจะต้องไปทำต่อก่อนละเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดหลายอันเนี่ยที่จะต้องเพิ่มเข้าไปก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักกับแพลตฟอร์มข้าวเจ้าแชทบอทกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ